ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอน10วัน10คืนกับงานกินปลาของคนสิงห์บุรีปีนี้ไม่ธรรมดามีจระเข้ให้กินด้วยนะจะบอกให้อ้าวมานี่มานี่ไปกับผมเอ้ยมันร้องอีกแล้วธรรมดายังมีแรงสู้ไหมเทศกาลกินปลาของคนจังหวัดสิงห์บุรีมีติดต่อกันมาเป็นครั้งที่26แล้วขอเชิญพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศร่วมเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีอาจชวนเชิญดุดันไปนิดไม่ว่ากันเพราะที่นี่เป็นถิ่นของวีรชนคนกล้าของชาวบ้านบางระจันที่ฟาดฟันกับพม่าจนตัวตาย25ธันวาถึง3มกราว่างแวะมาแม้เป็นงานท้องถิ่นแต่ก็อินเตอร์เทียบเท่ากับอารยประเทศที่เขาก็จัดกันสิงห์บุรีเป็นเมืองวิถีลูกทุ่งรายได้น้อยประชาชนเป็นเกษตรกรอยากให้มาช่วยกันกินช่วยกันใช้ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้มีงานทำมีข้าวกินนอกเหนือปลาช่อนแม่ลาที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมีปลาทุกประเภทให้ท่านได้กินได้ศึกษาได้ดูสำคัญคือปีนี้แหกแวกแนวออกไปมีจระเข้มาให้ท่านได้ชิมด้วยเพราะสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเลี้ยงจระเข้ทำเงินงามให้เกษตรกรมากมายทั้งเนื้อและหนังกลัวไอ้เข้ไหมไม่กลัวตกใจอ่ะเลยไม่กลัวตกใจจัดงานเทศกาลกินปลาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนรู้จักสิงห์บุรีมีของดีอะไรสิงห์บุรีจงเจริญสิงห์บุรีเมืองแห่งพ่อครัวหัวป่าอาหารอร่อยเอ้าดูพ่อเมืองผัดผักบุ้งไฟแดงปลาช่อนได้ดีเสด็จสะเดาแท้ยอดมากเลยค่ะนี่นี่คือฝีมือการผัดผักบุ้งไอช่อนไฟแดงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะอร่อยไหมคะกินไม่ปัญญาเป็นอย่างเลยพวกเราโอเคไหม yes 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 หากพลาดปีนี้อาจต้องอดใจรอไปอีกปีเลยครับปีหน้า64สู้ไม่สู้สู้แม่นบ่แม่นคนใจเด็ดคือคนเมืองสิงห์คนสู้จริงๆคือคนสิงห์เมืองนี้เป็นเมืองเลี้ยงปลาน้ำท่าเขาดีอาหารก็มากมีส่วนปลานี้มีมากมายข่าวดีๆกับพี่คำรณชี้ให้เห็นถึงอาชีพของชุมชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นการอยู่การกินของคนสิงห์บุรีนะจะบอกให้เป็นเมืองเลี้ยงปลาน้ำท่าเขาดี